ทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน B5 Let's Start วีเรากลับมาพบกันนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวีวายรีแอคชั่นนั่นเองค่ะในที่วันนี้นะคะเราก็ทำการรีแอคชั่นหาเรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะคะตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงเอพิโซดที่5กันแล้วนะคะใครยังไม่ดูเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะเอพิโซดที่4นะคะถ้าสามารถไปย้อนดูได้นะคะเดี๋ยวพี่ขึ้นตัวไอไว้ให้หรือว่าจะทิ้งไว้ให้ที่เพจลิทนานท้ายคลิปนะคะก็จะมี EP 1 EP 2 EP 3 EP 4แล้วก็วันนี้เราจะมารีแอคชั่น EP 5กันนะคะสำหรับเพื่อนๆไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวีสามารถกด Subscribe ให้วีได้นะคะช่อง Before และ Star วีเลยค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะดูรีแอคชั่นกันขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์เช่นเคยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของช่องเรานะคะนี่คือยาสีฟันแฮวอนนั่นเองนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ 100% มีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดตัวนี้เค็มเรื่องกลิ่นปากมากๆเลยนะคะและในต่อไปในอนาคตจะมีอื่นๆเข้ามาในไลน์นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะโอเคค่ะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามกันได้นะคะใน IG Lifestyle Vivi Shop นะคะเดี๋ยววีขึ้นไว้ให้หรือว่าเดี๋ยววีจะแปะคิวเอาโค้ดไว้ให้ตรงนี้เลยทับหน้าวาดไปเลยตรงนี้ปึ้งนะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดนะมันเป็นไลน์เข้าก็มาทักเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้เรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดของสินค้าต่างๆเนาะโอเคค่ะไม่พูดเยอะนะคะเราไปดูรีแอคชั่นนะคะเรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเอพิโซดที่5ได้เลยจ้าใครโทรมาพี่นิสาลูกค้าสั่งเค้กอ่ะคืนนี้จะจัดงานย้อนไงแสดงว่าย้อนนานอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่เยอะก็ได้อ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้ดูวันนี้ตอนเครื่องว่าอีพีเลยไม่ซื้อเค้กใครเลยแน่ไม่เคยมีวันเกิดอย่าว่าแต่ซื้อเลยพี่ขนาดตัวผมเองยังไม่เคยได้เค้กเลยในบ้านจัดงานวันเกิดกันทีก็เป่ามาหลายสิบคนนะโหนี่ไงก็เลยซื้อเค้กให้เป็นเกิดประการความคิดเขาวันเกิดได้หรือเปล่าวันเกิดเขาวันเกิดเขาจริงๆแหละผมไม่ได้วันเดียวกันก็บอกแล้วว่าต้องแอบดูนี่ไงต้องกระเป๋าตังก็แอบดูฉันว่าแล้วเอ็นดูแบบประชาชนแอบพี่ซงเหมือนพี่เลยพี่เซอร์สะพายแน่เลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนๆมันมาด้วยหรือว่าให้เพื่อนซื้อมาให้น่าจะใช่แต่ถึงทำมันเกิดให้เขาพ่อมาเลี้ยงมีนอนเห็นแล้วพี่ก็มาเศร้าพี่โดนจุดเศร้าตลอดเห็นรู้ลูกใครเจอแล้วน่าจะใช่วันที่ถ่ายปีไอ้นั่นไงนี่ไงมาเล่นพนุ่มข้างรักอ่ะพี่ซงให้ตัวดังมาให้ตัวดังมาจะเลิกรักปะเนี่ยเลิกลากที่ฝ่ายมันต้องดันมันต้องดันปิดมาแล้วมาแล้วติดช้าจังวะตื่นเต้นพี่เจออะไรพี่นนท์แล้วก็ตัดมาพี่นนท์ทำรอไม่พี่นนท์ก็คงมานั่งเฉยๆแหละคงแบบเออแต่คงจะโทรหาใครตุ่นอะพี่ชอบใครตุ่นส่งวะพี่นนท์โอ้ยพี่นนท์รักมากอะเบเดก่อนตกว่ะทอยมึงไปดูเบเกอร์กูหน่อยไปดิไม่เบเดไม่เราเบรกด้วยโอ้ยมึงเล่นใหญ่มากอ่ะเราไม่ตกใจด้วยไม่มีล็อกเค้กอ่ะเออเกิดไงแต่นี่มันเค้กแต่งงานนะว่าทำไมโซมันแบบเล่นใหญ่มากการเกิดทำไมบอกว่าพี่นิสาที่ให้มันเกิดเป็นมิติไม่ต้องบอกรู้คนอื่นแล้วแล้วพี่โดนก็จะมาบอกชอบมันเกิดพอดีอุ้ยตายแล้วนัดออกไปข้างนอกพี่บอกงี้ดีกว่าท้องของฉันนะน้องไม่เคยมวนเกิดอ่ะแล้วมึงดูเขาทำให้ขนาดดีอ่ะวาเลนข้ารักมากน้องได้ใจน้องไปแล้วอ่ะว้าเชี่ยยังไม่ได้เป่าเลยอีวาเลนหลุดมือความเดือดด่าวาเลนน่ะไปอ่ะก็ให้มันโรแมนติกแกกูเลยแต่นี่ดูโกรธเขาไม่ได้ดูแบบไอ้เล่นผมไม่เอาชี้หายว้าดูหน้ามึงดีเดี๋ยวมึงก็โดนเขาปากไปแล้วเนี่ยพี่สันนี่นะเล่นกันเป็นเด็กเลยเกิดที่สนุกอะตอนนี้มาช้าแต่โดนเยอะสุดเฮียคือผมแบบไม่ตัดไม่ตัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัดไปที่พี่นนท์อีกมีความพี่นนท์ส่งไปยังวะยังอะไรไปเปล่ามีเดียวมาบอกว่าเออขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผมเคยทำไว้กับมึงมันสภาพก่อนตายหรือว่าโดนส่งสวนเนี่ยกลัวกูเป็นโรคซึมเศร้าแพ้ป่วยมันก็มูฟออนไปหรือจะกลับไปหาคนเดิมหรือจะมูฟออนนี่นั่นเองมูฟออนนี่เขายังคิดถึงนี่ไงแบบรองแพทย์ของจริงว่าเป็นว่าป่วยไม่ขอเลยเติมเตียงไม่ขอเลยแต่ตัวเองก็เป็นคนเบื่อบ้าแต่ตัวเองก็เหมือนครั้งแรกก็จะพันแต่มันไม่ใช่พันสรุปกูคบกันละ
เชี่ยเฮ้ยน้องอยากตายข้างในวะเด็กคนนี้ป่ะที่เข้ามาใหม่นั่นไงน้องงานอยู่ในรถอ่ะแป๊บนึงกระบอกงานอ่ะเหมือนสนใจนี้มากกว่างานกระบอกงานน้องแง่อยู่เราไปเขาย่าอยู่ในหลบมาคงกลับมาคบกันแล้วไม่แต่การกลับมาคบกันพี่ลองคำนวณเมนูอาหารว่างที่ลูกค้าสั่งกินเยอะที่สุดแล้วไข่ตุ๋นเมนูไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอ่ะลูกค้าสั่งเยอะเลยเนาะในฐานะที่เราเรียนการตลาดมาเราควรวางแผนการตลาดไงดีผมเพิ่งเรียนปีหนึ่งเองนะครับจะปีไหนอ่ะในเมื่อเลือกเรียนคณะนี้แล้วอ่ะก็ต้องมีความเข้าใจบ้างแหละงั้นผมขอกลับไปคิดเป็นการบ้านก่อนนะครับพี่นนท์ก็แอบเฝ้าพี่นนท์ก็แอบเฝ้ามองตลอดอ่ะเขาก็คิดถึงอยู่แล้วอะใจเขารักไปแล้วอะไม่ยอมบอกตอนนี้นะการก็อะไรยังรองั้นไปดูภูกันไม่หรอแถวสยามอะคือไม่สนใจเงินแล้วใช่ไปเปล่าไปครับลืมพี่นนท์แล้วก็ลืมพี่นนท์ไม่รู้ว่าเขาจะใครยังไงฉันว่าเขาเป็นอย่างนั้นฉันว่าเขาลืมพี่นนท์เพราะว่าเขาเป็นคนหนาเป็นคนขี้ลืมไปเลยไม่ค่ะอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ว่าเออก็แต่คุณยินดีทุกคนครับอยากให้ลุงดูมันดูเก่งอ่ะมันดูเก่งอ่ะน่าทุกคนคือแต่พี่ว่านะพี่มีทีนี้สาดเลยคู่จิ้นชายชายเขากำลังเป็นกระแสมันไม่ไหวแล้วถือว่าฉันขอแบบหันหน้าเข้าหากันกันน่ารักน่ารักไม่อยากกันมาเลยกลัวใจสั่นนะชายจูบแล้วพี่สาวนี่ก็เป็นก็คิปเปอร์คิปเปอร์ตัวแม่เลิศมันเป็นจริงๆกระแสถ้าแบบมีสร้างโมเมนต์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโมเมนต์โมเมนต์มันก็เป็นก็แบบทิ้งแล้วนี่มันใส่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้แล้วแบบเนี้ยอย่างเงี้ย4 3 2 1ลืมพี่นนท์สงสารพี่นนท์น่ะมากกว่านะอะไรเงี้ยปีนี้นะมันจะมีภาค2ไงไม่ทันต่อละต้องถ่ายไม่ทันแล้วจะมีภาคสองไงจะบอกแล้วไม่ใช่มาตัดในตอนที่พี่นนท์นั่งเศร้าๆน่าจะยังไงผมผิดนัดพี่อ่ะไว้ผมเลี้ยงข้าวแทนคำขอโทษนะขอเสื้อหรออะอะไรนะพี่จะขอได้ดีหรือว่าใจพี่ขอไทยเฮ้ยอย่าเข้ามานะพี่ผมสู้จริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูไปรับพี่หอพี่จะมาทำไมพี่สาให้กูไปรับมึงช่วยเลือกใครอ่ะเดี๋ยวมานอนในการทั้งหมดก็ได้นะอุ้ยอะไรเงี้ยทุกคนนะตอนนี้เราทำการนะคะดูคลิปรีแอคชั่นนะคะเอพิโซดที่5เรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่องเริฟแอร์เรียครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเนาะคือเราเคยรักกันนั่นแหละก็แบบEP นี้ก็เหมือนแบบมีอะไรนะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดก็คือเหมือนว่าเหมือนวาเลนไปเห็นเห็นประชาชนก็หล่อเป็นวันเกิดของไข่ตุ๋นจริงแล้วไข่ตุ๋นไม่เคยมีวันเกิดมาก่อนมีก็แบบเป่าลูกกับเพื่อนๆในสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเหมือนครับเหมือนว่าเล่นแบบข้างแบบข้างไข่ตุ๋นมากซื้อเค้กแล้วเป็นเค้กงานแต่งไม่แต่เพื่อนคนซื้อเออแล้วเป็นเค้กมาสอนชั้นแบบงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่นิสาคนสะพายเออพี่นิสางงนะงงเฮ้ยก็อยากขัดหน้าเขาก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ตามระเบียบแล้วเสื้อทำเค้กเขาตกเออไอ้งงแรกนึกว่าไข่ตุ๋นจะโกรธเพราะว่าอยู่นิ่งเลยเออเสร็จก็เอาไปเล่นป้ายเค้กกันเละไปทางลานเล่นนู่นนั่นนี่แล้วเสร็จแล้วก็พี่สักก็ให้คิดแบบว่าเออกระแสแบบเหมือนทำการตลาดเพราะไข่ตุ๋นเรียกตลาดว่าจะโปรโมทร้านยังไงดีเพราะไข่ตุ๋นอะไอ้ไข่ตุ๋นขายดีมากอะไรอย่างงี้นู่นนั่นนี่ก็เลยเออทางนั้นพี่สักมาทำกระแสคู่จิ้นไหมก็เลยให้มาเล่นกับไข่ตุ๋นไทยรูปคู่กันหรือไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยคันก็ได้แบบผลตอบรับกันดีมากดีเลยคนเข้าร้านกันเต็มไปหมดนู่นนั่นนี่แล้วประมาณว่าแบบว่าดังเลยอะไรเงี้ยเออคนก็มาขอถ่ายรูปมาจีบนะเหนื่อยจนแบบแล้วมันประมาณสิ้นปีพอดีก็เลยเออฉลองกันนู่นนั่นนี่แต่ว่าเหมือนว่าไม่ได้ไปกับพี่นนท์เพราะตอนแรกสัญญากับพี่นนท์ว่าจะไปดูคู่แต่มันไม่ได้ไปอะไรเงี้ยที่สยามอะไรเงี้ยแต่พี่นนท์ก็ดูแบบไม่พี่นนท์อาจจะทักมาก็ได้แต่แบบไม่รู้ว่าวาเลนอยู่ในนั้นนะเนาะเออนั่นแหละไม่ใช่ไปไหนนะก็คืออยู่ในบ้านร้านเขาไปฉลองกันในร้านอะไรเงี้ยโทรศัพท์ไม่ได้รับก็เลยแบบไม่ได้คุยกันอะไรแล้วก็พี่นิสารู้โทรศัพท์ด้วยแหละหรือซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แต่พี่นิสาเขาไม่สงสัยว่าทำไมถึงให้ไข่ตุ๋นใช้เออไม่ถามแม่เลยแบบรู้แค่ว่าซื้อให้ใหม่เพราะไม่มีใช้อาจจะรู้แบบว่าน้องชอบอาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันแค่ไม่อยาก
้าวไก่ก็เลยไม่ถามเรื่องอันนั้นอันนั้นก็น่าสนใจก็มีคู่รองอยู่ดีเขาก็มาบอกความในใจแล้วว่าเธอหายไปอ๋อเป็นโรคซึมเศร้าดูนั่นนี่ก็เหมือนที่เราบอกเป็นโรคป่วยหรือใครเป็นอะไรก็พูดสิสรุปก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะทุกคนแต่พอมันกลับมามันกลายเป็นแบบไม่รู้แล้วไม่มีตัวละครอีกตัวละครนึงเพราะเขาเป็นน้องก็เลยนับอานิสปะปีหนึ่งที่แบบน้องแบบดูก็ดูน่ารักดูเลยรู้ว่าจะมาเป็นแบบให้ดู EP หน้าก็แบบน่าจะความรู้สึกเปลี่ยนพอเทศไงพอเทศนู่นนั่นนี่นั่นหมดแล้วค่ะอาจจะมันก็จบไปตรงฉากเขาดาวเนาะแล้วก็แบบดึงไอ้เปเปอร์ชูดแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์กันนะคะแล้วก็จบไปประมาณนั้นสำหรับการรีแคปคร่าวๆคร่าวมากคร่าวเลยมาเรื่องเบรกซีนกันบ้างเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเล่นไปแล้วว่าเรื่องไหนเราคัดแล้วใช่ไหมครั้งนี้หรอก็ชอบฉากเค้กแหละมันดูเขาใส่ใจมันดูเขาแบบเขาอยากทำให้อ่ะเอ้าก็ฉันให้ฉันเล่นต่อมันดูใส่ใจมันดูแบบมันดูแบบว่าแบบเหมือนตอนเนี้ยวาเลนข้างรักไข่ตุ๋นแล้วแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกมุมของไข่ตุ๋นเป็นไงแต่เราไม่ได้เห็นมุมของวาเลนที่แบบชอบไข่ตุ๋นแล้วรู้มันรู้ใจเลยว่าชอบอยากทำให้อ่ะอยากทำให้เขาไม่เคยมีวันเกิดก็อยากมีเค้กก้อนแรกให้อยากเป่าคนเดียวแล้วคำพูดที่บอกว่าไม่ต้องไปเป่ารู้กับใครแล้วคือแบบรู้แค่สองคนน่ะมันน่ารักมากจริงๆแต่ก็ด้วยความเบิร์บางเขาก็ทำเค้กตกนั่นแหละประมาณนี้สำหรับฉากที่ชอบมาท่านผ่านไหมคิดยากจริงปะพี่ยากหรอมีตั้งหลายฉากคู่อื่นก็มีงั้นชอบที่แบบสภาพเอาฉากที่เลยที่คิงลงไปช่วยน้องน้องอานมันรู้สึกว่าคือเอาจริงๆนะชอบตอนที่เขามาคือชอบตอนที่เขามาบอกมากกว่าว่าเขาเป็นอะไรอ่ะที่หายไปอ่ะคือรู้สารภาพเนี่ยแต่แบบมันรักเลวจากฉันน้องเลยค่ะนั่นเอาใช้สารภาพไม่ได้มันรู้สึกว่ามันทำให้ปมที่เราคิดอยู่ในใจมาตลอดอ่ะแบบมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าพอเขามาบอกความจริงใช่ป่ะแบบตอนแรกเราอาจจะปิดกั้นตัวเองก็ได้ว่าแบบคือกูยังไม่พร้อมไม่รู้ความจริงอ่ะแล้วแบบเราอาจยังไม่ได้เลิกกันแต่แบบอยู่ที่เขาหายไปเราก็เลยไม่กล้าเปิดรับใครเข้ามาใหม่พอนี่เขามาบอกแล้วมันก็เลยทำให้แบบตรงนั้นปมนั้นหายไปแล้วอยู่ดีก็มีคนนึงเข้ามาแล้วพอเรากลับไปคบกับเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบระยะเวลาในแบบ4ปีอะไรเงี้ยทำให้มันไม่เหมือนเดิมอาจจะรู้สึกอาจจะไปหวั่นไหวกับหรืออาจจะไม่หวั่นไหวก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาก็ยังแบบคบกันอยู่ในปัจจุบันเขากลับมาคบกันแล้วอะไรเงี้ยในเอพิโซดก็คือเหมือนน้องไข่ตุ๋นไปขอโทษพี่นนท์ว่าแบบไม่ได้แบบไม่ลืมนัดแบบว่าที่แบบว่าไม่ได้ไปตามนัดอะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวแทนแล้วก็ตัดไปที่ฉากของคู่รองคิงที่เอาน้องมาถ่ายแบบเอ้ยไม่ใช่แบบเอาน้องมาเป็นแบบเพื่อทำแบบพอร์เทรตอะไรเงี้ยก็ให้ถอดเสื้อนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวต่อยแล้วแล้วก็มีอะไรอีกไปนอนไงแล้วก็บอกว่าคืนนี้อะไรนะแบบว่ามันวาเลนให้ใครตื่นมานอนที่คอนโดแล้วบอกว่าขึ้นมานอนเตียงด้วยกันได้แล้วเรื่องแรกยิ้มปากอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คร่าวๆนะคะสำหรับเอพิโซดแล้วก็อีพีนั้นน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วในซีซั่นนี้นะคะถ้าพี่วีดูนะที่มีแบบประกาศออกมานะคะอีพี6อาจจะแบบด้วยโควงโควิดด้วยอาจจะแบบถ่ายทำไม่ทันสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกิ๊งๆแจ้งเตือนไปด้วยนะคะมีการลงคลิปทุกวันเวลาที่ตรงก็ฝากดูฝากติดตามกันด้วยเนาะก่อนจากไปขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรอบนะคะกับยาสีฟันแฮร์วอนค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ 100% นะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ใน IG Lifestyle Beauty Shop นะคะแล้วก็ QR Code ตรงนี้ที่ขึ้นไว้ให้นะคะสแกนแล้วก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เนาะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะกับการ Reaction Love Area EP ต่อไปคือ EP 6 EP สุดท้ายแล้วของซีซั่นนี้ก็ฝากติดตามด้วยใครยังไม่ดู EP ก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนดูได้เช่นกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย